เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของนักเตะแรกมาในองค์ก็คือแรกด้วย5ดาวมานั่นเองนะทุกคนโอเค Nominating Contact นะโอเคอันนี้นะครับผมมีน้องบอกว่าพี่ครับแนะนำตัวที่แบบแลกฟรีหน่อยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้จัดให้เป็นจัวชัวเคมิดละกันนะครับผมก็เป็นตัวที่ตันร้อยนะครับโหดที่สุดแล้วในแพ็คนะครับนักเตะตัวนี้เล่นกองกลางนะครับถ้าใครหากองกลางออกคริสเตเตอร์นะครับตัวคุมจังหวะเกมนะครับตัวนี้เด่นในเรื่องของการจ่ายบอล นะครับเลี้ยงบอล นะครับเข้าปะทะก็ดีนะครับผมตัวนี้มีสปีดนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ชุดเจ้าจะเอาเขามาเล่นกลางนะครับผมไม่เหมาะกับการเล่นแบ็คเท่าไหร่นะนะครับชุดเจ้ามองว่าแบ็คควรที่จะมีสปีดสัก90ขึ้นนะนะครับแต่ว่าคิมิเนี่ยทำตันแบบสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85นะครับทุกคนเพราะว่าสเตมิน่าเนี่ยมันตันที่99แล้วนะนะครับถ้าอัพเลยขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเสียค่าพลังในส่วนของสเตมิน่าไปนะโอเคนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการอัพกันนะครับตัวนี้ตันที่100นะครับแต่ว่าชุดนี้จะไม่อัพออโต้นะนะครับอัพตามปกติแต่ว่าตัน100เหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่าอัพยังไงนะครับสำหรับโจชูคิมิดร่างนี้นะครับโอเคมาร่างฟรีนะร่างนี้นะครับโอเคให้ไปที่ตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นเรามาใส่ในส่วนของค่าพลังนะครับตรงนี้ใส่ไป4นะครับยิงประตูเอาประมาณสัก81นะครับผมสำหรับลูกเคิร์ฟนะนะครับนักเตะตัวนี้ไม่ได้แบบเป็นตัวที่แบบยิงไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่หรอกนะครับดูสไตล์แล้วก็น่าจะไม่ได้เติมเกมสูงมากนะนะครับสำหรับคิมิดนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเล่นเขาเป็นกลางที่แบบคอยตัดเกมนะครับคอยแบบคุมจังหวะต่างๆนะครับในเกมนะครับออกบอลให้เพื่อนแม่นๆอะไรแบบนี้เนาะนะครับจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับสำหรับคิมิดนะแล้วก็ตรงนี้ใส่ไป4นะครับการอัพจะเป็น4 7 8 4นะครับ13แล้วก็4นะครับตรงนี้นะโอเคโอเวอร์ออลตรงนี้จะโชว์ที่96นะครับกดไปตรงนี้โปรเกตนะครับอัพแบบนี้จะตันที่100นะครับผมโอเคการอัพแบบนี้ก็จะได้ในส่วนของการจ่ายบอล นะครับผมแล้วก็การยิงนั่นเองนะครับรวมไปถึงสปีดที่85นั่นเองนะครับกองกลางถือว่ามีสปีดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับภาพประมาณ80ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูข้าพลังกันครับสำหรับทีมในร่างนี้ครับเป็นสไตล์ออลครีเตเตอร์นะนะครับตัวนี้นะโอเคอันนี้จะได้เอาเพิ่มในส่วนของโพซิชันนะครับให้มันโพซิชันบูสเตอร์เข้าไปให้เป็น MF เล่นได้ด้วยนะครับผมโอเคจะเล่นกลางลุกก็ได้นะนะครับถ้าเพื่อนๆอัพตามนะโอเคมาในส่วนของค่าพลังนะครับการเลี้ยงบอลประมาณนี้ครับ88 80 89นะครับส่วนการจ่ายบอลเนี่ยอัพประมาณ90อัพนะครับอันนี้ให้ไปที่91ทั้ง2ค่านะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายสั้นจ่ายยาวนะครับโอเคจบสกอร์อยู่ที่72ก็ถือว่าใช้ได้ครับลูกโค้งนะครับเวลาโอกาสได้ยิงปั่นนะครับก็อยู่ที่81นะนะครับค่าพลังตั้งรับ80 3อันแล้วก็81 1อันเนาะอันนี้โอเคประมาณนี้นะครับสปีดอยู่ที่85นะครับผมแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่81นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงนะครับหรือว่าจ่ายบอลแรงอะไรแบบนี้นะครับอยู่ที่88ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็จัมปิ้งอยู่ที่78นะครับพิชิตคอนแทคความแข็งแกร่งอาจจะไม่ได้เยอะนะนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้อยู่ที่73เท่านั้นเองนะครับบาลานซ์ร่างกาย83นะครับแล้วก็สเตอร์มิน่าอันนี้ตันแล้วนะอยู่ที่99ถ้าอัพเลยไปก็คือไม่โชว์แล้วนั่นเองนะครับผมก็ตันประมาณนี้นะครับในส่วนของสเตอร์มิน่านะโอเคสกิลที่ติดมาก็มีในส่วนของทริปช็อตคอนโทรลนะครับผมรองแรงชูตติ้งเนาะนะครับผมก็ยิงไกลแถว2ได้นะครับวันทัดพัททาวเวอร์ซิงนะครับเวทเต็ดพาร์ทนะครับผมพินพอยต์คอสซิงสามารถเล่นแบ็กได้นะนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบลงมาวิ่งตามคู่แข่งเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะนะครับสปีดเขาไม่ได้เยอะครับอินเตอร์แคปชั่นสไลด์แท็กเกิลกัปตันทีมแล้วก็ไฟติ้งสปีดได้ว่าจับตัวนี้เป็นกัปตันทีมได้เลยนะมันมี2สกิลคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปตันซี่แล้วก็ไฟติ้งสปีดนะตัวนี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าของเพื่อนๆในทีมนะนะครับสกิลที่เพิ่มก็เป็นพวกมาสเตอร์เทิร์นละกันนะทุกคนแล้วก็พวกนักเคลื่อนช็อตยิงแถว2อะไรแบบนี้ไลทิ้งช็อตนะครับผมประมาณนั้นเลยนะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นละกันนะครับแล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยจะเล่นอยู่ในลักษณะประมาณเท่าไหร่เนาะนะครับอยู่กลางหรือว่าขึ้นเติมเกมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคิมิดจะโหดสักแค่ไหนกันครับไปดูเลยครับนะครับทุกคนมาดูความเข้มการของเขาในโหนสำหรับโจชัวคิมิดครับร่างนี้ก็เป็นร่างใหม่ร่างแจกนั่นเองนะครับผมเป็นร่างที่ทุกคนควรที่จะแลกเข้าสู่ทีมนี่ครับเพราะกลางสไตล์นี้จะเป็นกลางที่แบบคอยออกวันแม่นๆให้เพื่อนนะครับผม
เป็นตามสไตล์ของเขาเลยเนี่ยผมก็คือออคเรสเตเตอร์ตัวคุมจังหวะเกมนั่นเองนะครับมาที่จังหวะนี้ครับให้มาที่คิมมิดดึงจังหวะนิดนึงจังหวะนี้ยังจ่ายไม่ผ่านเลยครับแล้วมาใหม่อีกครั้งนึงครับดูคิมมิดครับจ่ายลูกนี้แม่นซะด้วยครับแล้วถึงเมสซี่คืนแล้วคิมมิดเข้ากลางให้มาที่เอโต้พีคลูกนี้ให้เดอบรอยจี้มากดลูกนี้หลอกไปหนึ่งครั้งแล้วเรียบร้อยครับนิ่มๆเลยครับลูกนี้แล้วคิมมิดยังไม่พอครับคิมมิดยังไงคิมมิดดูครับขาดการจ่ายบอลเนี่ยจังหวะนี้เกือบได้เหมือนกันครับก็อาจจะอยู่ไกลด้วยแหละแน่ผมน้ำหนักอาจจะยังไม่ดีพอแล้วมาใหม่ครั้งหนึ่งมาที่คิมมิดครับคิมมิดลองเปิดดูซิเปิดเป็นไงเปิดลูกนี้โอ้โหถือว่าแม่นอยู่นะครับแต่ว่ายังโดนประกบอยู่นะครับสำหรับตัวที่จะโมงนะครับแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับเมสซี่จัดให้ครับแอสซิสต์จากโจชัวคิมมิดครับลูกนี้จ่ายให้เมสซี่ตึงๆเลยครับดูการจ่ายบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการจ่ายของโจชัวคิมมิดตอนนี้ดีใจไปก่อนเลยครับโรดี้เนี่ยโวยในส่วนของเพื่อนไปแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ให้ดูนะครับผมแล้วมาที่จังหวะนี้ครับคิมมิดให้อีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นเอโต้เลยครับไปจิ้มคืนกลับมาได้แต่ว่ายังไม่มีอะไรเมสซี่ให้ออกมาที่คิมมิดไม่ถึงครับลูกนี้แล้วคิมมิดวิ่งตามถามว่าคิมมิดเป็นตัวที่แบบเข้าปะทะไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็เป็นตัวที่จบแถว2ได้ด้วยนะนะครับถ้ามีจังหวะโอกาสนะแบบนี้ก็จะยิงได้นั่นเองนะครับยิงได้ตามจังหวะที่เขาควรยิงจังอย่างจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสตัดปั่นก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเป็นอีกตัวที่ปั่นเข้ามือดีนะนะครับตัวนี้ปั่นฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะครับมาที่จังหวะนี้ครับคิมมิดยังไงเปิดลูกนี้ลึกไปครับลูกนี้มาที่ครึ่งหลังครับครึ่งหลังให้มาที่เอโต้ปาดเข้าในมาจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรคิมมิดดักบอลได้ดักได้แตะ1ครั้งโอ้โหคุมจังหวะดีมากๆนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้ครับทุกคนเป็นอีกตัวเลยที่คุมจังหวะค่อนข้างดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปเล่นแนวลึกนะนะครับผมแล้วก็ค่อยเติมเกมขึ้นมาครับและจังหวะนี้ได้กดสตันนิ่งเลยครับเมสซี่คืนให้ก็เรียกได้ว่าคมกริบเลยนะครับแถว2ที่มาพร้อมกับสกิลแบบยิงแถว2อ่ะนะครับผมก็เป็นสกิลที่ยิงแถว2ได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชูตติ้งเนาะนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาที่เอโต้ลองตัดไหมยังวะนี้ยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวคิมมิดลงมาล้วงบอลจากแนวหลังครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาแล้วเติมขึ้นมาคิมมิดจังหวะนี้ยังดักได้อยู่ครับคู่แข่งมาใหม่ครับคิมมิดดูการโยนบอลครับก็ถือว่าแม่นนะครับผมถึงเมสซี่ด้วยแต่ว่าตรงนี้เมสซี่เอาชนะรูดิเกอร์ไม่ได้ครับลูกนี้รองแรงชูตติ้งเนี่ยถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับผมในแถว2ของคิมมิดนี่จังหวะการเอาตัวรอดก็เรียกได้ว่าคลองบอลเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วนะครับกับค่าพลังที่ให้มาแล้วโอ้โหลูกนี้จ่ายลูกนี้คือเหลือร้ายครับไม่ใกล้นะครับลูกนี้คือจ่ายไกลเลยนะครับแล้วจ่ายให้เมสซี่ลูกนี้คือได้จบอย่างคมๆเลยครับอันนี้แมตช์ที่2นะทุกคนดูครับนี่ครับโอ้โหจ่ายแล้วคือหลุดเลยนะครับเป็นอีกตัวที่แบบคุมจังหวะเกมดีมากแล้วดูจังหวะนี้จ่ายให้จูดครับจูดก็ใส่ก้อยเข้าไปลูกนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันครับการจ่ายบอลแต่ละจังหวะของเขาเนี่ยคือนิ่งมากนะครับแล้วก็หวังผลได้เลยครับจังหวะไหนที่แบบได้จ่ายจริงๆนะครับจังหวะนี้ไปจิ้มกันคืนมาครับแต่ว่าบอลแรกก็มาจากคิมมิดเลยครับให้ออกมาที่ลิสเจมมาที่เบลลิงแฮมเจมให้มาที่เบลลิงแฮมออกมาที่เดอะบอยเมสซี่ให้มาที่เอโต้ลูกนี้จบกันนิ่มๆนะครับเดี๋ยวคิมมิดมาอีกแล้วคิมมิดปาดให้ลูกนี้โอ้ยเอโต้ครับเอโต้เก็บไม่ทันครับลูกนี้น่าเสียดายครับคือบอลแต่ละลูกที่ออกจากเท้าคิมมิดเนี่ยคือถึงเพื่อนเลยนะครับมีโอกาสที่แบบได้เปรียบมากๆนะครับได้เปรียบแต่ละจังหวะเลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดมาใช้งานนะครับสำหรับคิมมิดล่างนี้ลองไปเอามาใช้ดูนะทุกคนแล้วก็เล่นประมาณนี้นะครับให้เขาเล่นกลางซีเมฟนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบคอยออกบอลให้เพื่อนแบบนี้นะครับเป็นตัวคุมเกมนั่นเองนะครับเขาไม่ค่อยได้เติมสูงหรอกนะครับนอกจากว่าจะมีจังหวะที่แบบเขายิงเติมจริงๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ที่กลางนะครับผมอยู่ที่แดนกลางแล้วก็ค่อยจ่ายบอลให้เพื่อนนั่นเองแล้วจังหวะนี้ก็แอสซิสต์ให้อีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแอสซิสต์ประจำทีมเลยครับตอนนี้สำหรับโจชัวคิมมิดครับเรียกได้ว่าแอสซิสต์อย่างแจ่มเลยนะครับจ่ายแต่ละที่เนี่ยคือหลุดเป็นหลุดนะครับคุมจังหวะดีมากครับเป็นออคเรสเตเตอร์ตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างชอบแล้วนะครับสำหรับคิมมิดตอนนี้จังหวะนี้เมสซี่ให้มาที่ซาร่าล้ำหน้าครับจังหวะนี้คิมมิดอีกครั้งหนึ่งแทงออกมาให้ซาร่าอีกแล้วซาร่าคืนมาให้กับคิมมิดครับและคิมมิดโอ้โหจ่ายจังหวะนี้ก็เหลือครับเอ็มบัปเป้นี่ขอบคุณเลยนะครับจ่ายแบบนี้
โอ้โหโคตรเทพครับตัวนี้เอาจริงไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะทุกคนต้องไปลองแล้วแหละนี่ครับผมเป็นของดี1ตัวที่พลาดไม่ได้ครับสำหรับของแจกของฟรีนะครับตันร้อยเลยนะอ่ะแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวที่คมเหมือนกันนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายได้ครับแต่จะเน้นจ่ายเป็นหลักซะมากกว่านะนะครับจ่ายคมๆเลยแมตช์นี้เอาแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยครับ 7.5 เลยนะเรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สมดุลทุกส่วนเลยนะครับเล่นแบ็คอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะนะครับแนะนำให้เล่นกลางละกันนะครับชิดแนวให้คะแนนไปที่9เต็ม10เลยละกันนะครับสำหรับโจชวากิมมิดร่างนี้ครับค่อนข้างโหดแล้วก็โกงอีก1ตัวเลยครับสำหรับของแจกฟรีครับทุกคนครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม